ข้อต่อไปครับข้อนี้ก็แนวนี้เคยทำมาแล้วใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะไปไวขึ้นในข้อนี้ครับก็คือเป็น n สมัย n แนวที่ฮิตสมัยก่อนถามว่าข้อใดถูกมาเช็คช้อยกันเลย a บวก b เท่ากับ c บวก d a บวก b อะครับเวกเตอร์ a เอาหางมาต่อหัวดีกว่า a มาบวก b เท่ากับเวกเตอร์แล้วครับเท่ากับเวกเตอร์ c แต่ว่าตัวเนี้ยมันมีตัวที่เกินมาคือ d ใช่ป่ะแสดงว่า d ต้องเป็นเวกเตอร์0ถึงจะถึงข้อ1จะเป็นข้อที่ถูกต้องเป็นข้อถึงจะเป็นข้อที่จริงที่ถูกใช่ป่ะแต่ว่า d เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากับเวกเตอร์0 c บวกเวกเตอร์ d จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเท่ากับ c ตัวเดิมข้อ1ผิดข้อ2ครับเวกเตอร์ d ลบเวกเตอร์ e เท่ากับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ข้อ2ครับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b เราลองมาดูก่อนเวกเตอร์ a ครับคือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ b คือเวกเตอร์นี้ใช่ป่ะแสดงว่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ก็เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ลบ b เวกเตอร์นี้ก็คือเวกเตอร์ลับให้เป็นเวกเตอร์ชื่อ2เราเวกเตอร์ d บวกเวกเตอร์ e ล่ะเอ้ยลบเวกเตอร์ e ล่ะเวกเตอร์ d คือเวกเตอร์นี้ลบกับเวกเตอร์ e ก็คือบวกกับเวกเตอร์ลบ e ใช่ป่ะครับก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ตัวเนี้ยก็คือเวกเตอร์ลับพี่ให้เป็นเวกเตอร์1จะเห็นได้ว่า1กับ2อ่ะทิศทางมันก็คนละอันกันเลยขนาดก็ไม่น่าจะเท่ากันด้วยซ้ำดังนั้นข้อ2เนี่ยก็ผิดใช่ป่ะมาดูข้อ3เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ลบ e a บวก b บวกลบ e ก็กลับทิศ e ซะก็จะได้เวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ d g ลบ f ล่ะครับเวกเตอร์ g บวกเวกเตอร์ลบ f ก็เท่ากับเวกเตอร์ g ลบ f ใช่ไหมคำตอบก็คือ g ลบ f ก็เป็นเวกเตอร์ d เหมือนเดิมแสดงว่าเรารู้แล้วแหละข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันก่อนเวกเตอร์ a บวก b บวก e บวก f เท่ากับเวกเตอร์ g มั้ยเดี๋ยวลองมาดูกัน a บวก b ตรงเนี้ยผิดตรงไหนครับเวกเตอร์ e ตัวเนี้ยถ้าจะให้ถูกเนี่ยถ้าจะให้ข้อนี้ถูกเนี่ย e ตัวเนี้ยต้องเป็นลบเวกเตอร์ e ใช่ป่ะเพราะว่า a บวก b ลบ e บวก f เนี่ยเท่ากับ a บวก b บวกลบ e บวก fa บวก b บวกลบ e บวก f ก็เท่ากับเวกเตอร์ g แต่ตรงเนี้ยดันเป็นบวกเวกเตอร์ e ไม่ใช่ลบเวกเตอร์ e ข้อ4จึงเป็นข้อที่ผิดดังนั้นจากข้อนี้จะได้ว่าข้อที่ถูกคือข้อที่3ครับก็ไม่มีอะไรข้อนี้จะเห็นได้ว่าพอเรามาทำอีกครั้งนึงจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยทำคล่องขึ้นเร็วขึ้นและโอเคนะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลยครับ